สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็จะมาเล่น Pick a Card กันกับหัวข้อ Weekly Guidance นะคะดูดวงรายอาทิตย์กันว่าใน7วันนี้1อาทิตย์นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างนะคะวันนี้มี4กองไพ่มาให้เลือกเป็นปิกาจู4ตัวนะคะกองที่1เป็นปิกาจูตัวนี้กองที่สองแบบนี้กองที่สามและกองสุดท้ายนะคะกองที่สี่โอเคถ้าเลือกกันได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเก็บเอาไว้ตรงนี้แล้วกันกองที่หนึ่งมาดูกันนะคะว่า7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างใบแรก energy ของคุณนะคะเป็น you can't go back to yesterday be in present อารมณ์เหมือนคุณกำลังยึดติดหรือกำลังนึกถึงเรื่องราวในอดีตอะไรบางอย่างและไพ่ก็อยากจะบอกคุณว่าเราไม่สามารถย้อนกลับไปในอดีตได้นะคะให้คุณอยู่กับปัจจุบันโฟกัสไปที่ปัจจุบันตอนนี้นะคะใครบางคนมี energy ของความนึกถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆหรือ energy ที่แบบว่ายัง move on จากอะไรบางอย่างไม่ได้หรือ move on จากใครบางคนไม่ได้ลองดูไพ่ใบต่อไปซิไพ่ใบต่อไปจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะ Cassis รู้ละรู้ละว่า move on จากอะไรไม่ได้ในเรื่องของความรักนี่เองกองนี้กองที่หนึ่งคุณยังคิดถึงคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่เลิกลากันไปคนที่ห่างหายกันไปคนที่เขากลายเป็นอดีตของคุณแล้วแต่คุณยังเอาเขาออกจากหัวไม่ได้บางครั้งมันอาจจะไม่ได้แบบว่าอยู่ในหัวคุณตลอดเวลาหรือว่าแบบคิดถึงตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นนะคะแต่มันก็จะมีบางช่วงเวลาที่แบบว่าอยู่ๆก็แวบเข้ามาในหัวคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงแบบคนเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆหรือบางทีคุณอาจจะแบบว่าผ่านไปสถานที่ที่เคยไปด้วยกันหรือเคยทำอะไรร่วมกันอะไรแบบเนี้ยเห็นอะไรบางอย่างแล้วมันทำให้นึกถึงเขาคนนั้นขึ้นมาแล้วก็ช่วงนี้มันก็เลยมีอารมณ์ประมาณนั้นประมาณแบบว่านึกถึงเรื่องราวเก่าๆยัง move on ไม่ได้สักทีอ๋อชมกล้องอีกขอโทษนะคะต่อไป get more information โอเคในช่วง7วันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเรียนหรือเรื่องต่างๆในชีวิตของคุณคุณจะต้องรวบรวมข้อมูลศึกษาข้อมูลให้มันเยอะๆให้มันถี่ถ้วนก่อนที่จะคิดหรือจะตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างลงไปต้องพิจารณาให้รอบคอบต้องมีข้อมูลที่แน่นนะคะอย่าแบบอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วด่วนได้อะไรแบบนี้ค่อยๆ คิดค่อยๆทำนะคะ get more information แล้วก็บางคนมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะอาจจะแบบว่าไปเทคคอร์สระยะสั้นคอร์สเรียนอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นแบบเรื่องที่คุณสนใจอะไรแบบนี้นะคะ light ไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือน
แสงสว่างคุณมีแสงสว่างอยู่ในตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องรอแสงสว่างจากใครที่ฉายมาให้คุณหรืออีกในหนึ่งก็คือคุณมี power ของคุณเองคุณฉายแสงได้เองคุณเนี่ยอาจจะมองข้าม power ของคุณในจุดนี้ไปบางคนที่คุณยังยึดติดกับคนเก่าๆอยู่อันนี้ยกตัวอย่างนะเช่นคุณแบบรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นแสงสว่างในชีวิตคุณเขาเป็นความสุขของคุณถ้าคุณขาดเขาแล้วคุณไม่สามารถมีความสุขได้คุณจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงถ้าไม่มีเขาอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่เลยมันไม่เป็นความจริงนะคะคือคุณเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครคุณดำเนินชีวิตของคุณได้คุณสามารถมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีคุณไปเจอคนใหม่ๆมีอนาคตที่สดใสได้ด้วยตัวของคุณเองมันขึ้นอยู่กับคุณเองอะค่ะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปรอคอยแสงสว่างจากใครให้ฉายมาทางคุณเพราะคุณเนี่ยคุณตัวคุณเนี่ยแหละที่เป็นแสงสว่างคุณสามารถฉายแสงในตัวของคุณเองได้และคุณยังสามารถเผื่อแผ่ไปสู่คนรอบข้างของคุณได้อีกด้วยคุณอาจจะไม่รู้ power ของคุณในตรงนี้แต่ตอนนี้คุณได้รับรู้แล้วเพราะฉะนั้นพยายามนะคะพยายามที่จะปลุกพลังของคุณตรงนี้ขึ้นมาให้ได้นะนั่นไง expansion คุณมีพลังเพียงแต่คุณไม่แสดงออกไม่แสดงถึง power ของคุณไม่ทำให้คนอื่นเห็นว่าคุณเนี่ยมี energy ที่ทรงพลังมากแค่ไหนบางคนน่ะยึดติดกับคนรักเก่าคนที่ทิ้งคุณไปคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดแล้วคุณก็ทำตัวแบบว่าซึมเศร้าเหมือนชีวิตหดหู่เหมือนชีวิตแบบไม่มีอะไรดีแล้วฉันจะตายแล้วฉันอยู่ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยทำเหมือนให้ตัวเองแบบลดคุณค่าของตัวเองลงแต่คุณอาจจะลืมไปว่าเนื้อแท้ของคุณอะคุณมีดีกว่านั้นคุณเป็นคนที่มีพลังมี power มีพร้อมมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าคุณไม่ดึงมันออกมาใช้คุณไม่ทำให้เขาเห็นคุณจะทำให้เขามองคุณว่าคุณน่าสงสารคุณน่าเห็นใจทำไมคุณไม่ทำให้เขาเห็นว่าการที่คุณไม่มีเขาอ่ะคุณก็มีความสุขได้คุณก็แบบอยู่ด้วยตัวคุณเองได้คุณมีความสุขได้แบบนั้นไม่ดีกว่าหรออันนี้เป็นคำแนะนำนะก็ลองคิดดูนะคะ Water คุณต้องเป็นคนใหม่สายน้ำไม่ไหลย้อนกลับสายน้ำไม่ไหลย้อนกลับฉันใดคุณก็เอาอดีตกลับมาไม่ได้เหมือนกันอดีตมันก็คืออดีตมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วคุณต้องเดินหน้าต่อไปคุณต้องอยู่กับปัจจุบันและคิดถึงอนาคตคุณต้องเป็นคนใหม่เกิดใหม่นะคะ Angel of Balance ตอนนี้คุณต้องหันมาจัดการกับชีวิตของคุณเองหันมาใส่ใจตัวคุณเองดูแลตัวคุณเองให้มากขึ้น Ideal Course of Actionถึงเวลาที่คุณจะ take action ถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนแปลงถึงเวลาที่คุณจะลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวคุณเองแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการงานหรือการเรียนหรือเรื่องอื่นๆที่คุณอยากจะทำนะคะเลิกไปโฟกัสเรื่องอดีตอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปโฟกัสที่ปัจจุบันและอนาคตเท่านั้นแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาที่คุณจะต้องลงมือทำไม่ใช่เวลาที่คุณจะเอื่อยเฉยหรือว่าหมดแรงหรือทำตัวเองให้ดูแบบน่าสงสารอยู่ในโลกแบบมืดมืดมนมนซึมเศร้าไม่ใช่มันไม่ใช่เวลาแบบนั้นคุณต้องลุกขึ้นมาได้แล้วแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ได้แล้วนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่1แล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองที่2เลยอ
กองที่2นะคะมาดู energy โดยรวมของคุณก่อนนะว่าสัปดาห์นี้ energy ของคุณเป็นยังไง mortality life is brief bright beautiful and you are to liveเขาบอกว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะไพ่ใบนี้จะบอกให้คุณเนี่ยมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของคุณให้มีความสุขกับแม้แต่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและโฟกัสกับ every step every moment โฟกัสกับทุกก้าวย่างของคุณทุกช่วงเวลาในชีวิตของคุณและใช้มันให้คุ้มค่าอย่าปล่อยให้มันสูญหายหรือว่าเสียเวลาไปกับบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่มาดูในเรื่องของความรักบ้างความรักของคุณได้แพชชั่นนะคะในอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้อ่ะก็เข้ากับบรรยากาศวาเลนไทน์วันนี้เนาะบางทีบางคนอาจจะมีแบบฉลองวาเลนไทน์กับแฟนกับคนรักอะไรแบบนี้มี energy ที่แบบว่าค่อนข้างจะสดใสแล้วก็ได้ไปฉลองกันได้ใช้เวลาร่วมกันในช่วงวันแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ของคุณเนี่ยมันเต็มไปด้วยแพชชั่นเต็มไปด้วยความรู้สึกแบบอิ่มเอมรู้สึกแบบลุกเป็นไฟอะไรแบบนี้นะเหมือนจุดไฟรักในใจคนขึ้นมา success อ่ะดูเหมือนอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่ดีสำหรับคุณนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นในเรื่องของความรักใครที่สมมติว่าใครยังแบบยังเป็นแค่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคุณไปแอบรักแอบชอบใครก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะลองแสดงความรักกับเขาดูลองเปิดเผยความในใจเนี่ยใช้เวลาในช่วงนี้แหละนะคะวันแห่งความรักเนี่ยลองบอกรักเขาดูหรือสารภาพรักเขาดูคุณอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้นะหรือแม้แต่ในเรื่องของการงานนะคะก็เป็นไปได้คุณคิดจะทำอะไรอยู่ในตอนนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะ be spontaneous อันเนี้ยไพ่ใบเนี้ยหมายถึงว่าอยากให้คุณออกจากเซฟโซนของคุณว่ารู้สึกว่าคนกองนี้อาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่อยากจะแบบลองทำอะไรใหม่ๆลองทำอะไรที่ไม่เคยทำที่ตัวเองไม่คุ้นชินน่ะเช่นบางคนมีงานประจำอยู่แล้วอยากจะลองอันนี้ยกตัวอย่างนะมีงานประจำอยู่อาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรือเป็นข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบการงานค่อนข้างมั่นคงเลยทีเดียวแต่ว่าคุณอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆที่คุณสนใจเช่นอาจจะแบบลองขายของออนไลน์อะไรแบบเนี้ยก็ทำได้นะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการที่จะลองเปลี่ยนแปลงหรือลองทำอะไรใหม่ให้คุณลองออกจากเซฟโซนของคุณบ้างจริงอยู่คุณมีเซฟโซนของคุณคุณมีที่ที่มันแบบคอมฟี่อ่ะมันสบายมันดีสำหรับคุณแล้วมันปลอดภัยแล้วแต่ว่าถ้าคุณไม่ออกมาจากเซฟโซนของคุณคุณก็จะไม่พบโลกใหม่เลยไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยคุณก็จะอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วจะบอกว่าช่วงเนี้ยสัปดาห์เนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณถ้าคุณคิดอยากจะลองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆลองทำอะไรที่ท้าทายลองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในสิ่งที่แบบคุณไม่เคยทำบ้างมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นๆด้วยนะคะ Hope อะไรที่คุณหวังอยู่สิ่งที่คุณคาดหวังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเฮ้ยกอง2ไพ่ดีไปแล้วไพ่ดีกันไปแล้วอะไรจะ Lucky in Love Lucky in Game ขนาดนั้นคือไพ่ออกมาแบบStare อ่ะทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จได้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาซึ่งว่ามองว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่คุณจะเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างเริ่มที่จะ take action แล้วมันก็จะแบบเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นไปทีละสเต็ป
เป็นไปตามทิศทางที่มันควรจะเป็นซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกต้องที่ดีงามและมันจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุดนะคะ attachment อะไรที่มันดึงมันรั้งคุณเอาไว้เนี่ยคุณต้องพยายามปลดปล่อยมันออกไปนะคุณอาจจะมีความกลัวหรือความกังวลอะไรบางอย่างที่อย่างที่บอกอะนะคะว่าคุณยังไม่กล้าออกจากเซฟโซนของคุณอะไรบางอย่างที่ฉุดรั้งคุณไว้ถ้าคุณปลดปล่อยตัวเองออกจากตรงนี้ได้อะคุณจะพบเจอกับโลกใหม่สิ่งใหม่อะไรใหม่ๆที่มันดีกับตัวคุณเองนะคะ Amplify your positive emotion โอเคตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงที่อารมณ์ดีเพราะฉะนั้นทำให้ตัวเองอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็คุณจะต้องอยู่ในพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกฟินรู้สึกอิ่มเอมใจตอนนี้คุณก็รู้สึกดีของคุณอยู่แล้วคุณมีความสุขคุณรู้สึกพอใจของคุณอยู่แล้วแต่อยากให้คุณขยายความสุขของคุณออกไปอีกให้มันเป็นวงกว้างขึ้นเหมือนเห็นไหมคะเหมือนน้ำที่มันขยายวงกว้างออกไปอย่างเงี้ยขยายแผ่ขยายความสุขของคุณออกไปเพื่ออะไรเพื่อให้มันอยู่กับคุณไปได้นานๆไงอย่างที่บอกว่าช่วงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นช่วงอาทิตย์ที่ดีสำหรับคุณเพราะฉะนั้นพยายามถ้าอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะหรืออะไรที่มันยังไม่ดีคุณก็ไปปรับไปแก้ไขพยายามปลดปล่อยตัวเองออกจากจุดนั้นให้ได้แล้วคุณก็จะไปแบบโฟลว์มากนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่2แล้วนะคะไปต่อกับกองที่3กันเลยกองที่3เป็นน้องคนนี้มาดูกันสิว่า7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะ energy ภาพรวมของคุณก็คือ lead the way ไพ่ใบนี้ผู้อ่านแบบว่ารู้สึกว่ามันคือไพ่ที่ถ้าพูดกันง่ายๆอ่ะเหมือนจะบอกว่าทำให้เด็กมันดูอะไรแบบเนี้ยคือ energy ของคุณน่ะมันเหมือนแบบคุณสามารถที่จะเป็นตัวของคุณเองคุณมีศักยภาพในตัวของคุณเองคุณสามารถที่จะชี้นำคนอื่นหรือเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้คนอื่นทำให้คนอื่นเห็นว่าคุณเนี่ยทำได้คุณยังทำได้เลยทำไมคนอื่นจะทำไม่ได้โดยที่คุณไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนอะไรเขาเลยแต่คุณต้องทำให้เขาเห็นคุณจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ถึงบอกว่าเป็นไพ่ที่แบบเหมือนจะพูดว่าทำให้เด็กมันดูอะไรแบบเนี้ยอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างสิแฮมเมอร์ดูเหมือนว่าคนกองนี้อาจจะมีปัญหาอะไรกับคู่รักหรือคนรักแต่ก็เป็นช่วงสัปดาห์ที่จะมีการไกล่เกลี่ยใช้คำนี้ได้ไหมเหมือนแบบเวิร์กออนอะคือซ่อมแซมกลับมาซ่อมแซมกลับมาปรับความเข้าใจกันบางคนอาจจะไม่ได้แบบทะเลาะอะไรกันรุนแรงก็ได้อาจจะทะเลาะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆงอนกันพอเป็นกระสายอะไรแบบนี้นะก็กลับมาเคลียร์กลับมาพูดคุยกันหรือบางคนอาจจะทะเลาะกันแรงอันนี้ก็แล้วแต่นะคะความระดับความรุนแรงเนี่ยบางคนอาจจะเลิกกันไปเลยก็มีก็จะอาจจะมีช่วงเวลาที่ได้กลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจไกล่เกลี่ยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Look for sign จะมีสัญญาณอะไรเอ่ย Contentment เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยพอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ให้คุณพอใจกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากคือตอนนี้ที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้มันดีอยู่แล้วอ
discernment บางทีคุณอาจจะยังรู้สึกว่ามันยังดีไม่พอชีวิตของคุณมันยังขาดอะไรบางอย่างไปมันยังไม่พอคุณยังรู้สึกไม่พอใจสักเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าบางครั้งอ่ะคุณอาจจะมองข้ามอะไรบางอย่างที่มันอยู่ใกล้ๆตัวมองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆที่คุณมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น look for a sign ผู้อ่านรู้สึกว่าเขาอาจจะเตือนให้คุณอ่ะลองมองอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวลองมองอะไรที่มันอยู่ในมือคุณแต่คุณอ่ะกลับรู้สึกว่ามันไม่มีค่าหรือคุณไม่เห็นค่าของมันเลยคุณมองข้ามมันไปแล้วคุณมัวแต่ไปหมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างมัวแต่ไปอยากได้ของคนอื่นหรืออยากเป็นอย่างอื่นอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากมีอย่างนั้นอยากมีอย่างนี้คือพูดอย่างนี้สมมติอาจจะไม่เข้าใจผู้อ่านขอยกตัวอย่างให้ฟังสมมติเช่นสมมุติคุณมีงานที่ทำอยู่ในตอนเนี้ยงานของคุณซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้วแต่คุณน่ะกลับไปมองดูคนอื่นที่เขาแบบว่าคุณเห็นว่าเอ้ยอาจจะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้เพื่อนของคุณอาจจะไปเปิดร้านกาแฟแล้วแบบมันปังมากทำงานแบบธุรกิจเขาไปได้ดีไปได้สวยมากแล้วคุณแบบอยากได้อย่างนั้นบ้างอ่ะคุณอยากทำบ้างคุณก็เลยแบบรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้คุณรู้สึกไม่โอเคกับสถานการณ์ของคุณในตอนนี้คุณอยากเป็นอย่างคนอื่นคุณอยากเป็นอย่างนั้นคุณอยากเป็นอย่างนี้แต่คุณลืมมองไปว่าไอ้งานที่คุณทำอยู่อ่ะมันดีมากๆอยู่แล้วโดยที่บางทีอาจจะมีคนอิจฉาคุณอยู่ก็ได้อาจจะมีคนที่รู้สึกเหมือนคุณอ่ะที่มองมาที่คุณแล้วเขารู้สึกว่าเอออยากเป็นแบบเนี้ยอยากมีงานที่มั่นคงแบบนี้อะไรแบบเนี้ยอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้แค่ยกตัวอย่างให้ดูว่ามันเหมือนคุณมีอะไรบางอย่างของคุณที่ดีอยู่แล้วแต่คุณกลับลืมว่าคุณมีดีของคุณอยู่แต่คุณไปมองเห็นแต่สิ่งดีๆของคนอื่นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกแบบยังไม่พอใจPass over loved ones ไพ่ใบนี้เพิ่งเคยออกมานั้นเนี่ยคุณคนกองนี้บางคนนะคะขอใช้คำว่าบางคนแล้วกันอาจจะไม่ทุกคนนะคุณอาจจะเพิ่งมีการสูญเสียคนที่คุณรักไปสูญเสียในที่นี้หมายถึงเสียชีวิตอะค่ะจากไปอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแล้วผู้อ่านก็ไม่ได้แช่งด้วยนะเนี่ยเห็นไหมการตั้งโต๊ะหมู่บูชาหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาใกล้ๆนี้ก็ได้แต่ว่าอาจจะแบบว่าเสียไปนานแล้วก็ได้คนที่คุณรักที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอาจจะเป็นบรรพบุรุษของคุณปู่ย่าตายายอะไรของคุณน่ะที่เสียไปแล้วเขาคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะเขาคือตัวเขาอ่ะอยากจะบอกคุณว่าเขาสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเขาแต่เขาอ่ะเป็นห่วงคุณแล้วเขาก็คอยดูแลคุณคอยซัพพอร์ตคุณแล้วถ้าใครยังมีความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจเขาอภัยให้คุณแล้วนะคะทีนี้บางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของความรักก็ได้นะคะก็คนรักเก่าแฟนเก่าของคุณที่เคยเลิกลากันไปอาจจะมีปัญหาอะไรกันเขายกโทษให้คุณแล้วนะเนี่ยมันถึงมีไพ่แฮมเมอร์ออกมาไพ่แห่งการแบบกลับมาคืนดีหรือว่ารีบิวความรักกลับมาสร้างความรักใหม่อีกครั้งอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้Angel of Strengthช่วงนี้นะคะคุณจะมีความรู้สึกเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกเนี่ยมันก็เข้ากับไพ่ใบนี้ Lead the way
คุณมีความเข้มแข็งคุณจะสตรองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความสตรองของคุณเนี้ยคุณจะสามารถแสดงศักยภาพของคุณมันจะช่วยให้คุณแสดงศักยภาพของคุณออกมาได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้คนอื่นมองเข้ามาเห็นศักยภาพของคุณด้วย expansion นั่นไงถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องแสดงให้โลกรู้ให้โลกรับรู้ให้คนอื่นเห็นว่าคุณเนี่ยมีดีอะไรคุณมีดีแค่ไหนเชื่อมั่นในตัวเองและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และหันมาโฟกัสกับตัวเองเพิ่มศักยภาพของคุณให้มันมากขึ้นและแสดงออกให้คนอื่นเห็นนะคะสำหรับกองนี้ก็จะคำทำนายเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปต่อกับกองที่4เลยกองที่4นะคะปิกาจูน้องส่งวิงด้วยใช่ไหมเนี่ยมาดูกันสิว่า7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะ energy ภาพรวมของคุณก็คือ nonsense is time to talk sense it's time to talk sense โอเคตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องจัดการกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สมเหตุสมผลใครหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำอะไรที่มันไม่ make sense กับคุณอะเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้เพื่อยกตัวอย่างนะคะง่ายๆเช่นใครบางคนเขาทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับคุณน่ะคุณอาจจะดีกับเขามากแต่เขากับไม่ดีกับคุณตอบอะไรแบบเนี้ยมันไม่ make sense น่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องจัดการให้อะไรมันลงตัวมันเหมาะสมอย่างที่มันควรจะเป็นถึงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์ energy เคลียร์สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสถานการณ์รอบๆตัวคุณจัดการให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางจัดการให้มันเป็นไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องกลัวเลิกกลัวเลิกกังวลใครเช่นแบบว่าบางคนอาจจะแบบว่าเอาเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดอะมาบอกคุณมาเล่าให้คุณฟังหรือมาแชร์กับคุณอะถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคคุณรู้สึกอึดอัดคุณต้องบอกเขาออกไปตรงๆบางคนอาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณเช่นนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอีกนะเช่นแบบว่าบางคนมาขอยืมเงินคุณอะขอความช่วยเหลือจากคุณอาจจะเป็นเรื่องเงินในเงี้ยซึ่งคุณอะก็จะคุณก็มีเงินของคุณคุณก็อาจจะแบบไม่ได้ขัดสนแต่ก็ไม่ได้มีมากเหลือเฟือขนาดที่จะแบบไปช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรแบบเนี้ยแล้วเขามาขอยืมคุณต้องรู้จักปฏิเสธคุณอย่าไปทำอะไรที่มันไม่เมคเซนส์โดยการที่แบบว่าเอาเงินเจียดเงินของคุณไปให้คนอื่นใช้แล้วคุณต้องมาลำบากเองอะไรแบบเนี้ยเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะเนี่ยสถานการณ์มันเป็นประมาณเนี้ยทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างอาทิตย์นี้โอ้ Soulmate คนโสดมีโอกาสได้พบ Soulmate ของคุณหรือถ้าคนที่มีคู่มีความรักที่ดีอยู่แล้วความรักก็ดีนะคะในอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้รักกันดีหวานชื่นดีเหมือนแบบเข้าอกเข้าใจกันเหมือนแบบใจสื่อถึงใจอะไรแบบนี้ดูสิ Yes Wowอันนี้น่าจะออกมาคอนเฟิร์มใบนี้คือถ้าคนที่คุณดีลอยู่ด้วยตอนนี้แล้วคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกแบบคือไม่ได้รู้สึกอึดอัดไม่ได้รู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะ
ถ้าคุณรู้สึกว่าคบกันแล้วฟูลฟิลคุณทำให้คุณมีความสุขแสดงว่าคนนี้ใช่โซเมทของคุณนะคะแต่ถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเขาไม่ดีกับคุณเลยเขาทำให้คุณอึดอัดเขาทำให้คุณรู้สึกแย่เขาไม่ใช่นะคะอาจจะต้องถึงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์เขาออกจากชีวิตเพื่อที่จะเจอคนที่ใช่โซลเมทตัวจริงที่รอคอยคุณอยู่ Re-energize เนี่ยเหมือนอย่างที่บอกอะอะไรที่มันไม่เข้าที่เข้าทางอะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องทำให้มันเข้าที่เข้าทางดึงพลังของคุณกลับคืนมาเลิกหงอเลิกกลัวเลิกแบบโอเคได้ครับได้ค่ะอะไรแบบเนี้ยพอแล้วไม่เอาแล้วคุณจะต้องมีจุดยืนของคุณคุณจะต้องมีพลังที่จะแบบปกป้องตัวเองอะ Rebirth เป็นคนใหม่คุณจะต้องเป็นคนใหม่เพื่ออะไรทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อปกป้องตัวเองเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองเพื่อทำให้คุณมีความสุขคุณอย่าแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะฟู้ดโอเคอย่างน้อยนะว่ารู้สึกว่าในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับคุณเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆให้มันดีขึ้นให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักก็ดีเนี่ยแล้วฟูดเนี่ยก็มีเรื่องของความรักออกมาด้วยนะ relationship คือมันเป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์นะคะฟูดเห็นไหมแล้วก็แม้แต่ในเรื่องของอื่นๆเรื่องของสุขภาพถ้าใครเจ็บป่วยอยู่ก็จะดีขึ้นนะคะ rebirth ด้วยเนี่ยออกมา rebirth re-energize มันเหมือนกับว่าถ้าใครเจ็บป่วยอยู่นะคะจะหายป่วยกลับมาแข็งแรงกลับมามีสุขภาพดีหรือใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ดีสถานการณ์ที่มันย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนหรือการเงินอะไรก็แล้วแต่สัปดาห์นี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเหมือนได้แบบเกิดใหม่อ่ะเหมือนได้เกิดใหม่เหมือนได้เป็นคนใหม่อะไรแบบนี้เหมือนได้แบบดึงพลังงานของตัวเองออกมาอีกครั้ง Goddess of the Moonคุณมีพลังของคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณยังไม่ได้ดึงมันออกมาใช้คุณจะต้องดึงพลังงานของคุณออกมาเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ดูแบบเขาดูมีพลังคุณจะต้องดึงมันออกมา Celebrate differencesการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมมันจะนำพาไปสู่ความสุขคุณจะได้เฉลิมฉลองกับความสุขที่คุณอยากจะมีมาตลอดทำไมผู้อ่านถึงรู้สึกว่ากองเนี้ยเหมือนทนอยู่กับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่แบบเหมือนแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ก็ไม่ยอมเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นสักทีอะเหมือนเป็นคนที่เกรงใจเหมือนแบบไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นอะใช่ไหมอะกองที่4คุณจะต้องทำอะไรเพื่อตัวคุณเองบ้างถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นหลังจากนี้ไปคุณจะไม่ต้องทนอึดอัดไม่ต้องทนฝืนไม่ต้องแบบอยู่กับอะไรที่มันทำให้คุณแบบรู้สึกแย่อะคุณจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายอะเนี่ยคุณจะได้แบบเฉลิมฉลองถ้าคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้นะคุณจะได้แบบมีความสุขเซเลเบตได้เฉลิมฉลองกับชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องถูกกดดันไม่ต้องถูกควบคุมหรือว่าทำอะไรที่คุณไม่ชอบอะไรแบบนี้อีกก็ลองดูนะคะเป็นคำแนะนำนะจะส่วนคุณจะทำหรือไม่ทำมันก็อีกเรื่องหนึ่งคือไอเนี่ยcelebrate differences
ไอ้สิ่งต่างๆที่บอกไปเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ take action ถ้าคุณไม่ลงมือทำถ้าคุณยังปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปคุณไม่จัดการอะไรกับชีวิตคุณคุณไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะคะเป็นปัจจัยหลักเลยโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่4แล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะส่วน Weekly Guidance ก็จะมาทุกอาทิตย์นะคะถ้าใครอยากจะเช็ค Energy เช็คพลังงานประจำสัปดาห์ของคุณก็รอดูกันได้วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ